ดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการ ICU ค่ะดิฉันพิมพ์สิรินันท์สุวรรณรัตน์ค่ะและผมเบสปิยพงษ์แสงทองอารามครับค่ะและรายการ ICU ของเราวันนี้นะคะก็มีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาของสถาบันเราเองมานำเสนอนะคะซึ่งเป็นรุ่นพี่นะคะซึ่งบุคคลท่านนี้เนี่ยได้ไปทำผลงานชิ้นนึงมาคือการถ่ายภาพและส่งเข้าประกวดที่สมาคมภาพถ่ายกรุงเทพครั้งที่7และคว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินมาถึง2รางวัลด้วยกันทีเดียวค่ะครับซึ่งนักศึกษาที่ไปคว้ารางวัลจากการประกวดการถ่ายภาพในครั้งนี้นะครับคือนายจักรพัฒน์ปทุมนันท์นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทราบถึงรายละเอียดการได้รางวัลครั้งนี้มาถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับพี่จักรพัฒน์ปทุมนันท์ได้เลยค่ะครับไปพบกันได้เลยครับครับผมเอกจักรพัฒน์ปทุมนันท์นักศึกษาปริญญาโทคณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขาพัฒนาวิชาการเกษตรครับเบก็อยากจะถามพี่เอกหน่อยว่าช่วยเล่าที่มาของการประกวดการถ่ายภาพในครั้งนี้นะครับว่าที่มาเป็นมายังไงครับอ๋อได้เลยครับก็คือผมการประกวดนี้คือเป็นประกวดการถ่ายภาพของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพนะครับซึ่งมีความสำคัญอีกสมาคมหนึ่งนะครับก็คือในประเทศไทยจะมีความสำคัญก็คือสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยนะครับราชูปถัมภ์และสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพซึ่งสองสมาคมนี้มีแค่ในหลวงทรงโปรดภาพด้วยพระองค์เองนะครับแล้วก็สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพนี่ก็คือมีประเภทการถ่ายภาพนี่ให้มากที่สุดอย่างเช่นประเภทนักเรียนนักศึกษาพระองค์ท่านทรงโปรดภาพด้วยพระองค์เองครับครับผมแล้วอยากจะถามว่าใครเป็นผู้จัดการประกวดถ่ายภาพในครั้งนี้ครับพี่เอกครับครับได้เลยครับก็การประกวดในครั้งนี้ก็คือเป็นของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพนะครับจะจัดทุกๆ2ปีครั้งนะครับแล้วก็มีการร่วมการตัดสินโดยที่มีศิลปินถ่ายภาพแห่งประเทศไทยศิลปินถ่ายภาพแห่งชาติแล้วก็ผู้ชำนาญการจากสาขาวิชาต่างๆมาร่วมกันในการตัดสินแล้วก็ใช้ในการสถานที่ในการตัดสินก็คือพิพิธภัณฑ์ถ่ายภาพมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ครับค่ะและทราบมาว่านะคะพี่เอกของเราก็ได้รับรางวัลมาถึง2รางวัลด้วยกันนั่นก็คือรางวัลเหรียญทองและรางวัลเหรียญเงินนะคะขอให้พี่เอกช่วยพูดเกี่ยวกับรายละเอียดของรางวัลให้ทราบหน่อยได้ไหมคะได้ครับค่ะครับได้ครับก็คือผมได้รับรางวัลก็คือทั้งเหรียญเงินและก็เหรียญทองนะครับเหรียญทองก็คือประเภทประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็เหรียญเงินก็คือประเภทนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เหรียญทองนี่ก็คือภาพผมทรงโปรดให้ในหลวงทรงอยู่ในห้องทรงงานของท่านเป็นเวลาถึง10เดือนนะครับใช่ซึ่งเป็นการเขาเรียกว่ารับใช้พระองค์โดยตรงนะครับทำให้ท่านมีทรงข้าเกษมสำราญนะครับใช่ครับเป็นอีกวิธีนึงทำให้พ่อของเราได้รับความสุขครับค่ะชื่อภาพของเรานะคะก็คือชื่อภาพบายบายใช่ไหมคะอะไรคือแรงบันดาลใจหรือว่าแนวคิดของภาพนี้คะพี่เอกก็คือต้องบอกก่อนว่าแต่ละปีคือมีหัวข้อไม่เหมือนกันนะครับในการประกวดนะครับหัวข้อในปีนี้ก็คือเกี่ยวกับครอบครัวอุ่นนะครับใช่ก็คือเป็นภาพเกี่ยวกับคุณพ่อนะครับมีความสุขแล้วก็คุณลูกๆครับมีความสุขในการเขาเรียกว่าปั่นจักรยานกับคุณพ่อด้วยกันนะครับซึ่งสังคมสมัยนี้ก็คืออยากจะสื่อว่าสังคมของเราเนี่ยมีขนาดครอบครัวที่เล็กลงอยากจะให้สื่อให้ว่าไม่จำเป็นต้องมีคุณพ่อหรือคุณแม่อยู่คู่กันนะครับมีอยู่คุณพ่อคนเดียวก็ได้ทำให้ครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นได้ครับสำหรับอีกภาพถ่ายหนึ่งครับที่ชื่อว่ายอแห่งชีวิตเบสอยากจะถามพี่เอ็กซ์นะครับว่าในความคิดเกี่ยวกับภาพนี้ที่ได้รับเหรียญเงินมานี่เป็นยังไงบ้างครับในความคิดนี้ก็คือเกี่ยวกับผมอยากจะคุยคือเป็นภาพประวัติศาสตร์ก่อนนะครับซึ่งผมถ่ายที่พัทลุงนะครับทะเลน้อยนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับมันคือต้องเล่าก่อนว่าปีนี้คือแต่ละปีหัวข้อไม่เหมือนกันปีนี้คือได้เกี่ยวกับหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงก็คืออยากจะเสนอเห็นว่าความพอเพียงเกี่ยวกับชาวประมงในการอาศัยอยู่แต่แนวทางพระราชดำริของในหลวงท่านนะครับได้อยากจะถามพี่เอกว่าหลังจากได้รับรางวัลในครั้งนี้รู้สึกยังไงกับการได้รับรางวัลครับรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติให้แก่วงตระกูลนะครับเพราะว่าเป็นรางวัลนี้เป็นรางวัลพระราชทานจากองค์สมนะครับโดยตรงครับค่ะและอีกคำถามนึงนะคะพี่เอสก็คือประสบการณ์จากการที่ได้ถ่ายภาพและการส่งเข้าประกวดในครั้งนี้เนี่ยพี่เอสได้อะไรบ้างคะคือได้ประสบการณ์มากมายนะครับคือได้เปิดมุมมองของคนต่างๆนะครับเพราะการประกวดนี้คือมีทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่นนะครับแล้วก็ศิลปินเอกสระมากมายนะครับใช่ครับทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆในการถ่ายภาพนะครับแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องว่าปัจจุบันโลกเราไปถึงไหนแล้วนะครับเทคนิคมีเทคนิคอะไรกันบ้างครับใช่ครับก็เป็นงานที่เรารักด้วยใช่ไหมคะทำแล้วก็มีความสุขนะคะก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับในการ
ร่วมแสดงผลงานนะครับในเวทีต่างๆในความชอบความถนัดของตัวเราเองนะครับเพื่อแสดงศักยภาพของเราให้อย่างเต็มที่ใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องทำงานหรือทำสิ่งที่เราเรียนในสายงานเท่านั้นนะครับยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายให้เราทำนะครับในวันนี้นะครับเราก็ได้มารู้จักพี่เอกจักรพัฒน์ปทุมนันท์นักศึกษาปริญญาโทคณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรนะครับที่มีความรู้ความสามารถจากการประกวดการถ่ายภาพในครั้งนี้กันไปแล้วนะครับใช่ค่ะและสำหรับนักศึกษาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดนะคะที่รู้ตัวเองว่ามีความสามารถนะคะก็ลองหาโอกาสหาเวทีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองเนี่ยให้แก่ประชาชนและก็สังคมได้รับรู้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ ICU ของเราก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะคะก็จะพบกับเราใหม่ในคลิปหน้าซึ่งจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรนั้นก็จะให้พี่ๆและน้องๆมาติดตามกันได้ใหม่ครับกับเราในรายการ ICU บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ